โอ้โหอะไรเนี่ยพี่ชันครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาหมักหนังหมูกันนะครับหรือว่าคนแถวภาคกลางเขาเรียกว่าหมูเปรี้ยวนะครับเดี๋ยวเรามาหั่นนะครับเอาแบบพอกินก็พอคำนะครับเดี๋ยวเรามาหั่นกันนะครับเราก็มาหั่นชิ้นพอคำนะครับครับบางคนเขาเรียกหมูเปรี้ยวนะครับบางคนก็เขาเรียกหนังนะครับมันทำได้ทั้งหนังวัวแล้วก็หนังหมูนะครับแต่ผมไม่กินเนื้อผมเลยกินหนังหมูนะครับส่วนมากก็จะใช้หน้ากากหมูครับเอามาทำกันเพราะว่าช่วงหูช่วงอะไรเนี่ยมันจะอร่อยนะครับครับนี่เราก็หั่นนะครับพอคำพอกินนะครับครับเดี๋ยวเราจะมาพาเพื่อนๆไปดูวิธีการหมักกันนะครับว่าเขาใส่นี่อร่อยมันเนี่ยครับนะพอเรามาหั่นประมาณนี้เสร็จแล้วนะครับเรามาดูวิธีการหมักนะครับเราก็ใส่น้ำตาล5ช้อนนะครับกับปริมาณนะครับพอดีผมมีหน้ากากหมูนางพอดีผมก็ใส่เลย3นะครับแล้วก็เหลือ5ช้อนนะครับครับแล้วเราก็มาขยำนะครับขยำจนว่าเป็นเมือกนะครับขยำไปเลยครับขยำไปเรื่อยๆครับจนได้มันเป็นเมือกมันคลุกเคล้าเข้ากันดีครับเนี่ยครับพอเราขยำได้ที่แล้วนะครับเพื่อนๆครับเวลาทำกับข้าวทุกครั้งนะครับล้างมือให้สะอาดทุกครั้งนะครับเพื่อสุขอนามัยนะครับนะครับพอเราขยำได้ที่แล้วเดี๋ยวเราก็ไปใส่ขวดโหลกันนะครับทิ้งไว้ประมาณสักอาทิตย์นึงนะครับเราก็มาดูว่าเวลาหมูเปลี่ยนสีเป็นสีชมพูอันคือแสดงว่าเรากินได้แล้วนะครับครับเดี๋ยวเรามาใส่ขวดโหลกันนะครับแล้วก็ปิดฝานะครับไปเก็บไว้ในครัวนะครับเก็บไว้ใครชอบกินต้มก็ทำต้มกะทิก็ได้นะครับแล้วก็บางคนก็เอาไปแกงเพื่อนๆคนไหนที่ว่าทำคลิปส่งมาบอกผมด้วยนะครับว่าเพื่อนเอาไปแกงอะไรทำอะไรกับข้าวอะไรกินกันนะครับครับเดี๋ยวเจอกันครับเก็บไว้นะอาทิตย์นึงที่เหลือไปล้างมือก่อนครับ